สำหรับการภาวนาตอนนี้เนี่ยนักภาวนาทั้งหลายก็จะได้เห็นแล้วว่าถ้าจิตเราสร้างมรรคแปดได้และใจเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องน้ำใจหัวใจเต้นลมหายใจออกลงสู่จุดต่อมของผู้รู้ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันก็จะสว่างว่างแล้วเสร็จแล้วเมื่อใจเป็นอย่างนั้นแล้วลองมองดูสิว่าจะเห็นว่ารอบตัวเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าตัวใครตัวมันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแล้วแต่เหมือนวัวเหมือนควายถูกจูงจมูกให้ทำโน่นทำนี่ทั้งนั้นแหละถามว่าใจเขาอยากทำไหมไม่ได้อยากหรอกเขาถูกจูงจมูกให้ทำด้วยทำด้วยอะไรล่ะอำนาจกรรมเก่าที่สร้างมานั่นเองมันทำให้จิตดวงนี้เห็นรูปไปปรุงนามเมื่อไปปรุงนามแล้วก็เกิดกิเลสราคะตัณหาความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นไอ้ตัวนั้นแหละออกมาบังคับให้ไอ้ร่างกายตัวเนี้ยทำตามจิตลึกๆภายในนี่ไงตัวลงมันมาจากความต้องการภายในที่ลึกๆที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรลึกๆอ่ะนั่นแหละไอ้ลึกๆตัวเนี้ยมันตั้งแท่นมาจากกรรมเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อเราจับได้อย่างนั้นว่าไอ้ที่ลึกๆเนี่ยที่เราไม่เข้าใจมันคืออะไรเนี่ยมันมาจากกรรมเก่าที่เราสร้างขึ้นเราจะได้เมตตาตั้งใจที่มีเมตตาโหสิกรรมแผ่เมตตาเอาละเราสร้างกรรมไว้ในอดีตชาตินี้เราได้ถูกตอบแทนเราจะไปผูกใจเจ็บถ้าผูกใจเจ็บเราก็จะสร้างใหม่ถ้าเรามองว่าอ๋อเราทำเขามาในอดีตนั่นแหละเขาก็มาทำกับเราในชาตินี้ถ้าหากว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนทั้งหลายทั้งปวงที่เดินอยู่ตามกระแสกรรมณปัจจุบันเนี้ยเกิดจากสิ่งที่เราทำแล้วในอดีตทั้งสิ้นเขาทำอย่างนี้มาจึงได้รับผลอย่างนี้เขาทำอย่างนี้มาจึงได้รับผลอย่างนี้จะเห็นว่าเขาเหล่านั้นไม่มีใครเป็นคนดีคนไม่ดีไม่ไปใครเป็นคนชั่วคนผิดมีแต่คนไม่รู้เป็นไปตามกรรมที่สร้างขึ้นมาด้วยความไม่รู้แล้วก็ต้องรับใช้กรรมที่ตัวเองสร้างให้เราทำความเข้าใจตรงนี้เราจะได้สงสารสัตว์โลกทั้งหมดว่าไม่รู้อิโนอิเนแต่ไปสร้างกรรมเหมือนกับเป็นปลาคล้องเดียวกันก็เน่าไปด้วยกันเนี่ยก็รับกรรมแบบนี้แล้วเราก็จะได้มีเมตตากับเขาเหล่านั้นเมื่อเราเมตตากับเขาเหล่านั้นเราก็กลับมาดูใจเราใจเราก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นตรงนี้มันให้เมตตาหมดใจเมื่อการเมตตาหมดใจใจจะสว่างพร้อมที่จะจิตที่เข้าสู่ทำเบื้องบนนี่เราก็ทำความเข้าใจต่อไปอะไรล่ะเป็นเหตุให้จิตดวงนี้เนี่ยเห็นรูปแล้วไปปรุงน้ำเห็นธาตุแล้วไปปรุงน้ำสิ่งนั้นก็คือความไม่รู้ที่ผลักดันมาจากข้างในอีกอะไรล่ะเป็นแรงผลักดันอุปทานรักคนทั้งโลกเรารักใครก็ตามเราเคยเห็นไหมว่าความบกพร่องของเขาไม่เห็นเราหมกเม็ดเองนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นอุปทานเกลียดใครก็ตามเราเคยดูความดีของเขาไหมไม่ดูมันก็หมกเม็ดอีกนี่แหละเป็นแรงผลักดันให้เราเห็นรูปแล้วปรุงน้ำแล้วต่อไปขยักขยแยงอะไรมีอีกไหมให้เราหยิบมาพินิจพิจารณาสิ่งที่เราขยักขยแยงอะมองให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นซากศพใจนี่โอ้โหสยดสยองแต่พอเห็นซากปลามั่งฟ้ามาต้มกินเลยเห็นว่ามันเหมือนกันแหละซากศพซากปลามันก็ธาตุสี่เหมือนกันให้เปรียบเทียบให้ได้แล้วก็กลัวอะไรก็คือรวมแล้วนี่คือกลัวตายทุกคนใครหนีความตายได้มั่งให้รับความจริงซะมันก็จะไม่กลัวตายมันก็ยอมรับโดยดุษฎีถ้าถึงเวลาจะตายไม่ต้องไปดิ้นรนต่อไปชอบโชว์อะไรไหมกล้าบ้าบินอยากโชว์พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันหมดแล้วถึงเวลาก็ต้องแสดงความสามารถตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนแสดงหรอกเมื่อเราจับได้อย่างนี้แล้วใจมันก็จะละวางหมดแหละอุปทานเบื้องต้น5ตัวเนี่ยเมื่อใจมันเริ่มวางแล้วพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเห็นรูปเราจะเฉยๆจิตจืดไม่กระตือรือร้นแล้วเห็นเสียงก็ไม่กระตือรือร้นแล้วนี่แหละใช้ได้แล้วเมื่อรูปกับเสียงไม่กระตือร้นใช้ได้มองเข้าไปที่จิตแต่นี้ละจิตมันจะสว่างนวลสบายลมหายใจออกก็จะละเอียดนี่ละลมหายใจออกที่ละเอียดเราเรียกว่ากาย
น้ำใจกับหัวใจเต้นมันก็แค่ประดิษฐ์ไปอันเดียวกันเย็นสบายน้ำใจกับหัวใจเต้นเย็นสบายเราเรียกว่าเวทนาได้กายได้เวทนาจิตอยู่ที่จุดและต่อมของผู้รู้ตรงนั้นเป็นจิตที่สะอาดสะอ้านเอาสามอันมัดกันให้เป็นกลางๆหลวงตาเรียกว่ามัชฌิมามัตถยัตเป็นกลางๆถ้าหากว่ากำลังไม่พอมันก็จะหลับไปแบบไม่รู้ตัวหลับแบบสบายถ้ากำลังพอมันจะเป็นน้ำไหลบ่าท่วมไปหมดทั้งจักรวาลนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรไปเรียกเองนี่แหละที่สุดของการภาวนาค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้ามันไม่เท่ากันกายเวทนาจิตไม่เท่ากันมันก็จะเอียงไปเอียงมาก็ไปแต่งเอาเองใครติดอะไรยึดอะไรอยู่วางไม่หมดก็ไปวางมันซะนี่แหละการภาวนาอธิบายได้เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้แหละส่วนการที่จะได้แค่ไหนท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ทำเองเอานะรับพร ผู้ที่ภาวนาทั้งหลายทุกคนเมื่อเข้าใจถึงตรงนี้แล้วก็ได้รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มมาจากทานศีลสมาธิตัวทานหรือตัวปิติเนี่ยเป็นตัวชำระตลอดเลยชำระกิเลสตัณหาต่างๆราคะโทสะโมหะก็ใช้ตัวทานตัวนี้เป็นตัวธรรมแต่ก็เดียวกันรายละเอียดของตัวทานที่จะต้องให้มันละเอียดขึ้นและเข้าใจของประสิทธิภาพในการทำงานของตัวทานอย่างดูสิถ้าใจเราหวั่นไหวเนื่องจากมีราคะหรือมีตัณหาเกิดขึ้นที่จริงแล้วนั่นก็คือตัวทานหรือตัวเมตตาเราให้ไม่ให้มนุษย์แต่ละคนไม่เท่ากันเรายังเลือกที่รักมักที่ชังให้กลุ่มหนึ่งไม่ให้กลุ่มหนึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ตัวทานหรือตัวเมตตาที่ให้กับสัตว์โลกไม่เผื่อแผ่ให้กระจายไปยังมีการสงวนไว้บางคนตัณหาก็จะเกิดแค่แก่ใจเราอีก ให้ดูชัดพวกเราในฐานะนักภาวนาเนี่ยให้ทำความเข้าใจเหมือนเราเป็นหมอน่ะเจอโรคแล้วจะรักษายังไงแต่ไม่ใช่เราทำตัวว่าเราไม่มีอะไรแล้วว่างไปหมดถ้าอย่างนั้นยังไม่ถือว่าการภาวนาเราหมดสิ้นแล้วมันจะหมดสิ้นต่อเมื่อเรารู้ว่าโรคอะไรรักษาด้วยอะไรอย่างถ้าตัณหาเกิดนั่นคือเราให้ความเมตตากับคนแต่ละระดับไม่เท่ากันนั่นคือยารักษาก็คือต้องไปดูที่ว่ากลุ่มไหนที่เรายังไม่เมตตาแล้วเราก็ไปทำความเข้าใจเพื่อเมตตาเกิดขึ้นตัณหาถึงจะดับกิเลสหรือตัวความคึกขนองเกิดขึ้นฟูเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยความคึกขนองและกิเลสก็จะดับนี่คือวิธีการทำความเข้าใจนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะไปจับที่ผลไม่ลงมาที่เหตุเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการภาวนาเขาก็จะไม่มีที่สิ้นสุดก็ยังไม่เสร็จไม่สิ้นกลายเป็นไม่ใช่ตัวเองรู้จากความเป็นจริงนี่แหละคือทำให้การภาวนายากแล้วก็ขาดตอนในการที่จะส่งสู่ในคนรุ่นหลังต่อไปก็เนื่องจากผู้ที่รู้ไปแค่บางส่วนหรือรู้แค่จากครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่ได้รู้ด้วยตัวเองถ้ารู้ด้วยตัวเองแล้วก็จะรู้ว่าเหตุมันเกิดที่ไหนและจะดับมันอย่างไรนี่คือการรู้ด้วยตัวเองให้เห็นให้ชัดๆแล้วสำหรับคนที่สมาธิสั้นเริ่มต้นสมาธิยังไม่เกิดทำอย่างไรก็เห็นไหมล่ะตัวทานนั่นแหละมันไม่เดินก็ให้นึกถึงทานตัวเดียวน่ะทำอะไรให้แก่ใครดูคิดไปให้ยาวๆยาวๆว่าเราทำให้เขาเป็นสุขยังไงเขาเป็นสุขแล้วเขาลูกหลานเขาก็เป็นสุขเนี่ยให้คิดยาวๆในเรื่องเดียวนี่แหละใจเราก็จะยาวๆสมาธิมันก็จะยืดยาวตัวเมตตาก็จะออกมาเองจากใจแต่เราคิดทำแล้วทำนู่นแล้วทำนี่เป็นทานถ้ากระตุกแบบนี้นะอย่าได้เอาผลของการที่ทำอย่างนี้ไม่มีทางที่จะได้
เอาอานิสงส์ของฐานมาใช้กับการภาวนาได้เลยนี่ละเหตุมันอยู่ตรงนี้ให้นักปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงค่อยๆทำค่อยๆตั้งใจค่อยๆพินิจพิเคราะห์ต้องใช้สติปัญญาใช้ไหวพริบปฏิภาณนี่ละเสร็จแล้วเมื่อทำได้ถูกต้องก็จะเห็นว่าวิธีดับเหตุดับอย่างไรนี่คือนักภาวนาที่เข้าสู่เบื้องปลายแล้วความสิ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านถ้าหากว่ายังไม่รู้ยังไม่เห็นรู้แต่ว่าว่างไปหมดนั่นคือมันกลายเป็นทำตามครูบาอาจารย์แล้วเสร็จแล้วมันเป็นสมาธิเป็นสติของตัวเองคุมมันไว้มันไม่ได้ดับจริงนะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจและทำความเข้าใจให้ชัดแจ้งมันจะดับจริงต่อเมื่อไปดับที่เหตุเหตุมาจากไหนวิธีดับเอาอะไรไปป่วยเป็นโรคนี้เอายาอะไรรักษานั่นแหละคือผู้ที่รู้จริงเมื่อรู้จริงเห็นจริงตรงนี้แหละคือผู้ที่พ้นภัยอ้าวรับพรยะถาวริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติปิติตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอะภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวโนสุขังพลังภาวะตุสัพพมังคลังละกันตุสัพปเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสำหรับการภาวนาผู้ที่ภาวนาถึงหลักสำคัญแล้วเนี่ยต้องดูตัวเองให้ดีว่าสภาวะณปัจจุบันตรงนี้นะดูสิอัตตาตัวตนมันฟื้นขึ้นมาไหมต้องสังเกตตัวเอง ถ้าไม่สังเกตตัวเองตัวอัตตาฟื้นขึ้นมาแล้วเราไม่ไประงับดับมันหรือทำความเข้าใจมันให้สิ้นซากมันก็จะฟูให้เราเนี่ยฝังที่เราจะเดินกิจขั้นละเอียดต่อไปดูสิหนึ่งไปขนองตนติดความเก่งตัวเองไหมเท่าที่สังเกตนักปฏิบัติทั้งหลายติดความเก่งตัวเองก็ต้องทำความเข้าใจว่าคนเก่งอย่างเรามีเยอะมากติดสิ่งดีๆที่เราทำไว้บนโลกใบนี้ไหมได้ทำความเข้าใจให้ชัดจนอัตตานี่มันวางแล้วก็ต่อไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็มองให้ลึกลงไปอีกดูที่เศร้าหมองผ่องใสที่เราดูแลอยู่ตรงนี้นะก็คือให้มองเห็นว่าทั้งพอใจและไม่พอใจหรือเศร้าหมองผ่องใสเนี่ยมันค่อยๆความผีมันก็ค่อยเบาลงหรือว่าเกณฑ์ของมันหรือความการปุ่มของมันเนี่ยค่อยๆละเอียดลงเบาลงเล็กลงจนค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะว่างนั่นแหละจิตตรงนี้ก็สมควรแก่การงานที่จะพินิจพิจารณาต่อไปข้างหน้าเมื่อใจมันเพราะเรารู้แล้วว่าเรารักษาใจที่เป็นอุเบกขาที่เป็นกลางๆเนี่ยคือความสุขสูงสุด ที่เราทำได้ขณะนี้ที่สูงสุดจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามรักษาตัวนี้ไปเรื่อยด้วยความดูความเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นเศร้าหมองกับผ่องใสเมื่อเราเข้าใจมันแล้วแล้วก็เราค่อยๆดูมันไปแล้วดูที่ไอ้เศร้าหมองผ่องใสต้นเหตุจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากรูปเสียงกลิ่นรสที่อยู่ข้างหน้าหรือมาจากไหนกันแน่ค่อยๆพินิจพิจารณาไปเรื่อยด้วยความละเอียดละออถ้าจิตไม่มีอัตราแล้วเนี่ยจะมองเห็นมันแล้วโอ้ยมันออกมาที่จริงข้างหน้านั่นแหละมันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นธาตุสี่นี่นะอารมณ์ที่มันออกไปวุ่นวายฉะนั้นมันมาจากไหนกันแน่มันก็จะตามได้ว่ามันมาจากไหนมันก็จะมาจากต้นตัวของเรานั่นแหละ
เมื่อเข้ามาหาต้นตอเราแล้วไอ้ต้นตอมันตั้งอยู่ที่ไหนตรงนี้แหละสำคัญที่เราสอนไปแล้วเนี่ยทุกคนไอ้ต้นตอตรงนี้มันอยู่ที่ไหนเราก็ลงเข้าไปหาที่จุดนั้นเลยเมื่อลงเข้าไปหาที่จุดนั้นดูที่ตอนนี้เราใช้สติกับสมาธิเราครบถ้วนไหมสติก็คือหัวใจเต้นพอลงไปที่จุดนั้นสติมันจะเต้นแรงหัวใจจะเต้นแรงดูสิเรามีสมาธิอยู่กับปัจจุบันไหมค่อยๆรวบรวมดูสมาธิอยู่กับปัจจุบันก็คือรู้สึกลมหายใจผ่านช่องจมูกนั่นแหละคือความเป็นปัจจุบันไม่ใช่รู้อยู่ในความว่างเมื่อสติกับสมาธิสมส่วนอย่างนี้แล้วมองเข้าไปที่จิตที่จุดที่ตั้งของจิตหรือจุดดวงตาใช้คำว่าจุดต่ำของผู้รู้เราก็จะเห็นว่ามันจะค่อยหดตัวมันเองมันเหมือนกับหอยทากโดนเกลือมันจะหดตัวละลายละลายด้วยหัวใจเต้นกับสมาธิที่เป็นปัจจุบันมันจะค่อยๆละลายหดตัวหดตัวหดตัวจนกระทั่งตัวมันไม่มีว่างไปหมดก็คือตรงจุดต่อมตรงนั้นปราศจากความจะเรียกยังไงดีคือความยิบยับที่รวดเร็วอ่ะมันจะหายไปคือจะเห็นว่าการที่ปกติแล้วดวงจิตดวงนี้เนี่ยที่อยู่ที่ตรงนั้นถ้ายังไม่ไปละแคะละคายกับมันเนี่ยมันจะเร็วมากพุ่งเป็นหนังฉายไปหาที่จอทันทีเร็วมากเมื่อเจอจอหนังหรือเจอรูปเสียงกลิ่นรสมันจะฉายออกไปให้ความหมายทันทีแต่หลังจากที่มันละลายละลายไปมันจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะโดดออกไปมันจะเชื่องช้าไปเรื่อยเราก็มองเห็นมันไปเรื่อยปิติตัวหัวใจเต้นกับสมาธิหรือว่ารู้สึกที่ลมหายใจออกที่โพรงจมูกที่มันเป็นกลางๆที่นิ่งสงบที่มีพลังของมันเองนั่นแหละลงไปมันก็จะละลายจนกระทั่งว่างไปหมดเราก็อยู่ตรงเนี้ยว่างไปหมดจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของอุเบกขาแล้วก็มันก็ปราศจากที่จะไปฟุ้งซ่านกับอะไรทั้งสิ้นดูไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆมีสติอยู่เรื่อยๆที่จุดนี้แหละเมื่อสติอยู่ที่ทำงานไปเรื่อยๆไอ้การฟอร์มเป็นเครื่องฉายหนังก็จะไม่มีนี่แหละที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งการภาวนาก็จะปรากฏเป็นปัจจตังในใจของผู้ปฏิบัติรสชาติเป็นยังไงผู้ที่ได้สัมผัสจะรู้เองขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจแล้วค่อยๆพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาค่อยๆน้อมมันลงมาแต่สำคัญตรงที่จ่อลงไปนั้นสติกับสมาธิต้องสมส่วนสมส่วนยังไงเจ้าของรู้เองแต่เพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยใจมีอัตตาเมื่อไหร่ความฟุ้งซ่านมันเกิดมันก็จะไม่สมส่วนแต่ถ้าอัตตาไม่มีวางอัตตาให้อัตตานุทินิคือวางอัตตานุทิฏฐินั่นแหละวางให้มันสงบราบคาบไปซะก่อนพลังมันจะเกิดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะละลายเครื่องฉายหนังได้เองผู้ทำเป็นผู้รู้เองที่สุดแห่งทุกข์หรือไม่สิ้นสุดเจ้าของรู้เองหมดขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจและปฏิบัติธรรมขององค์ศาสดามีจริงพุทธศาสนาตั้งได้จากความเป็นจริงตรงนี้แหละเราก็มุ่งหวังจะให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจงประสบความสำเร็จในชีวิตของการภาวนาขอเอาใจช่วยท่านทั้งหลายจงประสบกับความสิ้นทุกข์ให้ได้ทุกตนทุกท่านเทอญ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะนมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะ
อภิวาตนาสีลีสนิจังวุตตาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสำหรับผู้ปฏิบัติที่สนใจการภาวนาการเดินจิตที่สอนไปแล้วนั้นเริ่มจากทานศีลสมาธิที่อธิบายโดยสังเกตไปแล้วแต่ละวันแต่ละวันหลังจากที่จิตมันตั้งมั่นจากใจที่เป็นปิติเป็นทานจนกระทั่งเราเดินจิตไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดท้ายจิตมันจะละเอียดละออถึงขั้นที่ว่าตัวจิตนี้ว่างไปหมดมีอาการกระเพื่อมของจิตที่เป็นการกระเพื่อมของเศร้าหมองกับผ่องใสหรือว่าพอใจไม่พอใจบางๆให้เราค่อยๆพินิจพิจารณาสิ่งที่มาทำให้ใจเราฟูหรือผ่องใสว่าสิ่งนั้นมันมาจากอะไรมองข้างนอกให้เห็นชัดว่ามันเป็นแค่ธาตุสี่ให้เห็นจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าจิตเราหม่นหมองก็ให้มองที่ว่าสิ่งที่เราไปหม่นหมองนั้นเนื่องจากเราไม่เข้าใจว่าธรรมชาติของเขาที่เราไปปรารถนาดีเนี่ยเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเป็นตามธรรมชาติเป็นตามวาสนาวิบากกรรมของเขาให้ใจเราปล่อยว่างให้ได้ทำไปเรื่อยๆค่อยๆคัดค่อยๆกรองค่อยๆพินิจพิจารณาทั้งด้านพอใจและด้านไม่พอใจหรือด้านที่หมองและด้านที่ตื่นเต้นให้มันกลางไปเรื่อยๆและดูที่ถึงสุดท้ายเราดูที่ว่าสิ่งที่เราไปปรุงไปตื่นเต้นกับข้างนอกให้ความหมายกับข้างนอกนั้นน่ะความหมายมันมาจากไหนค่อยๆพินิจพิจารณาจนจับได้ว่ามันมาจากไหนเราจะเห็นว่าข้างนอกที่เราพูดถึงคือรูปเสียงกลิ่นรสอ่ะมันมีคำว่าพอใจอยู่ในตัวมันไหมมันมีความว่าเศร้าหมองอยู่ในตัวมันไหมให้หาที่ว่าทั้งพอใจหรือไม่พอใจหรือเศร้าหมองหรือผ่องใสมันมาจากรูปหรือมาจากไหนลองค่อยๆพินิจพิจารณาไปจิตก็จะจับรายละเอียดตรงนี้ได้เมื่อสุดท้ายจิตจับได้ว่าเหตุจริงๆมันมาจากไหนมันก็จะคลายออกไปทั้งหมดนั่นเองให้นักปฏิบัติค่อยๆพิจารณาไต่ตรองตรงนี้ว่ามันมาจากไหนเมื่อจับได้แล้วว่ามันมาจากไหนมันก็จะจบลงตรงนั้นนั่นแหละให้นักปฏิบัติทั้งหลายค่อยๆพินิจพิจารณาตรงนี้ตรงสำคัญแต่ขณะที่จะพินิจพิจารณาเราต้องซ้อมตรงเศร้าหมองผ่องใสจนกระทั่งมันคล่องตัวซะก่อนจนกระทั่งมันเป็นกลางๆซะก่อนมันเริ่มอิ่มอารมณ์เห็นเป็นรูปด้านๆซะก่อนแล้วค่อยๆดูที่ว่าที่มาของเหตุที่ให้ที่เป็นความหมายเศร้าหมองกับผ่องใสเหตุมันมาจากไหนแล้วให้แก้ตรงที่เหตุเมื่อจิตมันจับได้มันก็หายโง่เองแหละนี่แหละที่สุดของการภาวนาให้นักปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจเพื่อให้ได้ถึงจุดนี้แล้วที่สุดแห่งทุกข์ก็จะปรากฏแก่ในใจของท่านทั้งหลายเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จในการภาวนาลงสู่ที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ทุกตนทุกท่านเถิดยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังทุมหังคิปเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโลโควินัสตุ
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกปะวะอะภิวาทานาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคลังละพันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสำหรับการภาวนาที่พวกเราประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งใจกันนั้นแหละจะเห็นว่าถ้าเราเดินองค์มรรคมีองค์8คือปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกอย่างชำนาญแล้วปฏิบัติมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงอยู่รอบตัวเราเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนกองไฟที่วนอยู่รอบรั้วมรรค8เหมือนกับรั้วตัวเราอยู่ข้างในไฟที่หมุนรอบรั้วอยู่ตัวนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเราไม่ไปจับมันเข้ามาสู่ใจเรามันก็ไม่มาเผาให้ใจเราร้อนรนเป็นทุกข์เมื่อเราทำความเข้าใจมันอย่างนั้นชัดแล้วเหลืออันเดียวความทยานอยากที่อยู่ในใจเราที่มันจะโดดไปจับกับไฟที่ริมรั้วก็ดูที่ความทยานอยากนั้นคืออะไรบ้างนะอันแรกเลยโลกธรรมเราก็วางมันมาแล้วทำความเข้าใจมันมาแล้วเหลือสุดท้ายเราจะเห็นในความพอใจไม่พอใจที่จะวิ่งออกไปหารอบรั้วข้างนอกที่เป็นไฟลุกอยู่ให้เรามองทำความเข้าใจมันทั้งพอใจและไม่พอใจมาจากอะไรเริ่มต้นดูความพอใจหรือความผ่องใสซะก่อนความผ่องใสที่เกิดขึ้นคืออยากด้วยความทยานอยากที่จะไปจับไฟข้างนอกเข้ามาข้างในก็คือความตื่นเต้นพองโตในใจเราเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่เห็นว่าสิ่งรอบตัวเราทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่รอบรู้นั้นเป็นแค่ธาตุสี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากที่เราฝึกกันแล้วทำความเข้าใจให้มันชัดว่ามันเป็นของมันแค่นี้เองว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้มันชำนาญใจก็จะไม่จับเอากองไฟนี้มาเผาใจเราในความพอใจหรือเรียกว่าผ่องใสส่วนเศร้าหมองถ้าใจเกิดห่อเหี่ยวเนื่องจากว่าไปปรุงกับข้างนอกก็คือจับเอาข้างนอกเข้ามาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัดแจ้งว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นกรณีที่หนึ่งเราเมตตาสงสารเขาแบบหมดใจให้คนจนเกินใจมันก็เกิดความที่ไหลลำพันเนื่องจากว่าเขาไม่เป็นอย่างใจเราอันนั้นก็คือเราให้เกินใจไปแล้วเป็นตัวตนไปอีกมันไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเราก็ได้มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นไปตามวาสนาวิบากกรรมมันก็จะค่อยๆ คลายปล่อยข้างนอกออกไปได้ข้างนอกก็จะวนเวียนอยู่รอบรั้วนั่นแหละก็เป็นไปตามกรรมของเขาส่วนอีกอันนึงความเศร้าหมองอีกอันนึงที่เกิดจากความทยานอยากแล้วมันไม่สมอยากของตัวเราเองไอ้ตรงนี้ก็ให้เรามองให้เห็นว่าเมตตาที่เราให้กับมวลชนต่างๆมันยังไม่สมดุลมันยังมีการให้มากให้น้อยมีการตัวปัญญายังให้ด้วยความไม่เข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาเป็นของเขาอย่างนั้นให้ใจมีเมตตาพร้อมช่วยแต่ก็อยู่ในกรอบของความขอบเขตของความพอควรตัวนี้แหละจะทำให้ตัวความทยานอยากตรงนี้ที่เรียกว่าตัณหานั้นขี้คายลงให้เราทำความเข้าใจให้มันชัดแจ้งเมื่อความเศร้าหมองกับผ่องใสไม่สามารถเกิดขึ้นในใจได้แล้วจิตจะอยู่ที่อุเบกขาอุเบกขาตัวนี้แหละมันเป็นปัจจุบันจิตที่เป็นเศร้าหมองจิตที่เป็นผ่องใสเนื่องจากสภาวะจิตที่แหว่งไวไปกับอดีตกับอนาคตนั่นเองเมื่อเราชำระล้างด้วยปัญญาไปได้แล้วเหลือสภาวะจิตที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันตัวนี้แหละ
ลงสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดาใจก็จะอยู่สบายสบายหลวงตาใช้คำว่าปล่อยอดีตปล่อยอนาคตและขณะเดียวกันก็ปล่อยปัจจุบันด้วยอยู่ด้วยความเป็นกลางกลางที่เข้าใจทุกอย่างมันเป็นของมันอย่างนั้นเองไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันมีแต่ความเป็นกลางกลางสบายสบายแค่นั้นแหละนี่แหละความสมดุลอยู่ตรงนี้แหละจิตที่สามารถทำให้มันสมดุลได้ตรงนี้แหละคือความบรมสุขที่เราจะอยู่อย่างไม่มีทุกข์ทั้งหลายไฟข้างนอกจะไม่ได้วิ่งเข้ามาสู่ใจเราได้ไม่ให้ตั้งปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจให้ดีมันมาจากการเจริญมรรคแปดนั่นแหละแล้วส่วนสติปัญญานั้นค่อยๆ คิดค่อยๆ อ่านมันทีละเรื่องทีละราวส่วนการปฏิบัติในขั้นตอนในการละการวางก็สอนให้หมดแล้วทุกคนค่อยๆละค่อยๆวางตามที่ได้ทำไปแล้วตามอุบายธรรมต่างๆที่ให้ไว้หมดแล้วเหลือแต่การฝึกให้ชำนาญจากการที่สิ่งที่มากระทบและลงเป็นหมวดเป็นหมู่แบบนี้แหละใจก็สามารถละวางได้หมดค่อยๆทำไปอยู่ที่มรรค8เป็นตัวสำคัญทั้งหลายทั้งปวงเมื่อทำความเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งแล้วทุกทั้งหลายทั้งปวงก็จะอยู่ภายนอกหมดไม่สามารถเข้าสู่ใจได้ใจจะละความทยานอยากทั้งสิ้นใจจะลดความคึกขนองต่างๆหมดเมื่อละความทยานอยากละความคึกขนองใจก็เป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่ได้ตัวเองด้วยสมส่วนสมบูรณ์ที่อยู่เข้าใจกับธรรมชาตินี้การเวียนว่ายตายเกิดก็ตัดภพตัดชาติไปด้วยประการและเช่นนี้แหละขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายตั้งมั่นตั้งใจขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติเรามีธาตุขันธ์อยู่บางครั้งก็ต้องโลภบ้างก็โลภไปแต่โลภและด้วยรู้ไม่ใช่โลกแล้วไม่รู้ถ้าไม่รู้มันก็จะลงเหวลงบ่อถ้าโลกแล้วรู้ก็ค่อยๆถอยกลับผ่อนสั้นผ่อนยาวไปเรื่อยๆเพื่อสุดท้ายแล้วเพื่อความสิ้นทุกข์ทั้งประการจะได้ไม่ปรากฏแก่ตัวนักปฏิบัติทั้งหลายเพื่อเป็นบรมสุขความสบายเพื่อละทั้งหลายทั้งปวงในการยืนว่ายใจเกิดถึงเป้าหมายในการปฏิบัติให้ได้ทุกตนทุกท่านเทอญยะถาวริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโตยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทานสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสำหรับนักปฏิบัติภาวนาสิ่งที่มุ่งหมายก็คือให้จิตในการภาวนานี้ว่างเป็นอุเบกขาแบบที่นักปฏิบัติทั้งหลายได้เป็นและได้ครองอยู่นี่นะให้มองให้ชัดแจ้งว่าความโปร่งเบาสบายว่างอยู่ตรงนี้นะดูสิมันมีอะไรเข้ามาทำให้ใจเราตรงนี้เนี่ยหม่นหมองไปบ้างหรือให้ใจเราคึกขนองไปบ้างต้องหมั่นสังเกตอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระโมคคราชโมคคราชจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อก็คือใช้สติไตร่ตรองตรงนี้แหละเมื่อเราไตร่ตรองอยู่ตรงนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ากิเลสมันยังไม่สิ้นมันก็จะมีการพลิ้วให้เราเห็นไม่ว่าเศร้าหมองหรือความหม่นหมองในดวงจิตหรือผ่องใสความตื่นเต้นคึกขนองที่มาทำให้ดวงจิตคึกขนอง
สาระสำคัญเราจะต้องไปหาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอันนี้สมมติถ้าทำมีเหตุทำให้จิตตรงนี้มันผ่องใสลื่นเริงก็ไปดูซิอะไรทำให้ลื่นเริงเมื่อเห็นแล้วก็มองสิ่งเหล่านั้นลงสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความลื่นเริงมันก็จะมีของมันอยู่พอเหมาะแต่มันจะไม่คึกขนองแบบเพราะการคึกขนองมันจะทำให้เราไปปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาอีกส่วนความหม่นหมองที่เกิดขึ้นในดวงจิตเกิดจากตรงนี้ที่เรียกว่าจิตมันเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลเนี่ยมันก็ไปเศร้าหมองกับสิ่งที่เราเกื้อกูลหรือทนุถนอมและเขาไม่เป็นไปตามที่ความปรารถนาของเราให้เรามองว่าเขาเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามวาสนาวิบากกรรมใจมันก็จะได้ปล่อยมันก็มีสูตรสำเร็จอยู่แค่นี้แหละให้เราต้องเท่าทันมีสติดูมันอยู่ตลอดเมื่อดูมันอยู่ตลอดตรงนี้แล้วมันก็จะว่างเป็นอุเบกขาให้เราได้ครองอยู่ตลอดเวลาเมื่อกะจิตอยู่ตรงนี้แล้วเราดูที่ว่าในดวงจิตตรงนี้ถ้าเราปรารถนาให้สัตว์โลกเป็นสุขแล้วความสุขมาตั้งที่ดวงจิตเราถ้าเห็นดวงจิตยังนั่งยิ้มมีความสุขอยู่นั่นก็คือดวงจิตดวงนี้ยังมีความต้องการโลกธรรมอยู่ให้เราใช้ปัญญาเข้าไปเลยเพราะว่าตอนนี้ได้เห็นแล้วว่าเราต้องเราเมตตาสัตว์โลกแล้วเราถึงจะได้ความเป็นอุเบกขานี่ไงเราต้องการโลกธรรมมันก็เห็นแล้วว่ามันเป็นภัยกับตัวเราเราก็ความทิ้งมันไปเลยเท่านั้นเองดวงจิตก็จะเข้าสู่อุเบกขาได้ครั้งนี่แหละเราก็ทนุถนอมดวงจิตเราตรงนี้ด้วยประการชนิดนี้แหละทุกทั้งหลายทั้งปวงในที่พบนี้จะไม่มีอะไรจะเข้าสู่ดวงจิตได้เลยถ้าเรามันวิเคราะห์ไต่ตองอยู่ตลอดเวลาหลวงตาสอนไว้ว่าตรงขณะที่จิตมันยิ้มหรือว่าตอนที่เราทำให้สัตว์โลกเป็นสุขและดวงจิตมันยิ้มเปรียบเสมือนตอนที่เราเดินมาด้วยเมตตาเราใช้เมตตาเหมือนกับนั่งร้านในการทำงานก่อสร้างงานก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้นั่งร้านตัวนี้ก็เป็นภัยคำว่าเป็นภัยคือมันจะบดบังทัศนียภาพของสิ่งก่อสร้างที่เราสร้างเสร็จแล้วนั่นเองก็คือเห็นมันนั่งยิ้มนั่นเองแล้วก็คว่ำทิ้งซะด้วยความเห็นว่ามันเป็นภัยแค่นั้นแหละมันก็จะวางตัวมันเองนี่แหละที่สุดแห่งการภาวนาที่สุดแห่งทุกทั้งหลายทั้งปวงในพิภพนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจแล้วหมั่นเพียรทำติดตรงไหนก็หมั่นชำระล้างค่อยแคะแกะเกาไปเรื่อยเมื่อเข้าถึงที่สุดทุกแล้วความสำเร็จในการภาวนาก็จะเป็นแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงเพื่อมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ทุกตนทุกท่านเออยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตตันติอายุปโนสุขังพลังเ
ภวะตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตการภาวนาทุกคนก็ได้สัมผัสแล้วจะเห็นว่าเดินจากทานให้ทานให้อยู่ที่ใจทานอย่าอยู่ที่ท้องอย่าอยู่ที่สมองให้มันอยู่ที่ใจเมื่อทานอยู่ที่ใจเนี่ยเป็นใจที่จะให้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วเมื่อใจเป็นทานแบบนี้เนี่ยอะไรๆมันก็จะเบิกบานไปหมดมันก็จะไม่มีอะไรที่จะมาใจเปิดแล้วมันจะไม่มีอะไรจะกระทบกระทั่งกันมันจะเมตตากันไปหมดถ้าใจมันเป็นทานนี่คือความยิ่งใหญ่ของทานที่พระพุทธเจ้าเราค้นพบเมื่อใจเป็นทานหมดแล้วในการภาวนาต่างๆมันก็จะลุดหน้าไปตามสิ่งที่เราสอนไปนั่นแหละก็จะค่อยๆเข้าใจมันไปมันจับตัวทานไว้ให้ได้หลักแล้วอย่างอื่นมันก็จะง่ายไปหมดถ้าทานไม่เปิดอย่างอื่นมันก็ไม่ได้มันไม่เข้ามันอยู่ที่สมองหมดมันไม่อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจถ้าทานไม่เข้ามาสู่ใจสุขก็ไม่มาเมื่อสุขไม่มามันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวทุกข์ไม่อยากให้มันเข้าแต่มันเข้ามาแล้วนี่แหละมันอยู่ที่ใจหมดนั้นเราต้องเอาทานเข้าไปอยู่ที่ใจเพื่อล้างทุกข์ออกใจเป็นทานและใจก็จะเป็นสุขสบายอยู่ที่ใจเมื่อสุขสบายอยู่ที่ใจแล้วเราก็พยายามล้างทุกข์ละเอียดตัวละเอียดที่อยู่ที่ใจไปเรื่อยๆอย่างที่คนภาวนาได้หลักได้เกณฑ์แล้วเนี่ยมาถึงสุดท้ายมันอยู่ที่เศร้าหมองกับผ่องใสก็คือเราต้องวางมันทั้งหมดไอ้ตัวทุกข์นิดๆที่อยู่ทำให้เศร้าหมองอยู่ข้างในเนี่ยก็เพราะความไม่เข้าใจสุขก็เพราะความไม่เข้าใจไปเกาะสุขไว้เกาะทุกข์ไว้แต่ที่จริงแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้มองว่าเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละเมื่อเห็นทุกอย่างเห็นเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดใจเราก็หยิบอะไรใช้ก็ใช้หยิบอะไรก็เป็นมันจะได้ไม่สะทกสะท้านไม่สะดุ้งสะเทือนกับสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้นี่แหละการภาวนาเมื่อถึงตรงนี้ละเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ของโลกมันใบนี้มันอยู่มาก่อนมีเราแล้วมันก็อยู่ไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเราจะจากโลกนี้ไปกี่ร้อยล้านชาติมันก็ยังอยู่ของมันอย่างเนี้ยให้มองเป็นธรรมชาติอันหนึ่งถ้าใครเกิดมาที่เรียกว่าเกิดคือไปจับธาตุสี่มีใจไปจับธาตุสี่ออกมาเป็นร่างกายตัวนี้ขึ้นมามันก็อยู่สัมผัสกับไอ้สิ่งต่างๆอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมีทั้งทุกข์ทั้งสุขเด้งไปเด้งมาอยู่บนเนี้ยแต่ละเมื่อเข้าใจมาแล้วว่าสภาวะตรงเนี้ยมันไม่เที่ยงมันทำให้เราวุ่นวายเราก็วางมันซะคือทำความเข้าใจกับมันถ้าเรายังเกิดตอนนี้เราสมมติเรายังมีขันอยู่มีร่างกายอยู่ยังเป็นคนอยู่อ๋อมันก็มีการกระทบกระทั่งอะไรแบบนี้ให้มองการกระทบกระทั่งหรือว่าสุขหรือทุกข์ตรงนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาที่มันต้องเกิดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเห็นตรงนี้เป็นธรรมดาแล้วตัวองค์ความรู้หรือใจเนี่ยมันจะถอยหลังออกมาเองมันไม่ไปเกาะอยู่กับร่างกายตัวนี้เหตุที่เราไปทุกข์ไปสุขเพราะเราเนี่ยไปเกาะร่างกายตัวนี้ทั้งที่ร่างกายตัวนี้เราเห็นแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เราไปเกาะมันเมื่อไหร่สุขทุกข์มันเลยโดนเราด้วยแต่ถ้าหากว่าเรามองมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งทำใจมองไปเรื่อยๆให้เหมือนเดินจงกรมไปเรื่อยก็จะเห็นเป็นธรรมชาติแล้วภาวนาถึงตรงนี้ถ้าไม่ติดเศร้าหมองผ่องใสเมื่อไหร่ก็จะเห็นเป็นธรรมชาติหมดไม่เห็นเป็นธรรมชาติหมดตัวองค์ความรู้หรือใจเนี่ยมันจะลอยขึ้นมันไม่เกาะกับร่างตัวนี้แล้วเมื่อไม่เกาะร่างตัวนี้แล้วมันยังเกาะใจอยู่ใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกมันก็ถอยออกมาอีกไอ้ใจมันก็จะเป็นกลางๆเป็นธรรมชาตินี้อีกอันนึงใจเนี่ยมันยังละเอียดไม่ละเอียดกว่าร่างกายตัวนี้ก็ถอยมาอีกอันก็จะเห็นว่าอ๋อทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นแค่ธาตุสี่เป็นอนัตตาก็แค่นั้นแหละเมื่อเห็นธรรมชาตินี้แล้วเมื่อเราถอนออกจากสมาธิกลับไปอยู่ในใช้ชีวิตประจำวันเราได้เข้าใจมันเรากำลังยืมมันมาใช้นะยืมใจมาใช้ยืมร่างมาใช้ก็ใช้ไปแบบสบายมันเป็นไปตามสมมติแต่และเราก็อย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากนักไปเครียดไปวางแผนอนาคตวางแผนอดีตไม่ต้องไปวางมันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วผลมันออกมาปั๊บบ้านปลายมันก็พอเป็นพอไปของมันแหละมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยเป็นไปตามธรรมชาติ
เมื่อเราเข้าใจมาทั้งหมดเราก็ไม่สะทกสะท้านไม่ทุกข์ไม่ร้อนเป็นไปอย่างสบายสบายเมื่อปัจจุบันสบายแล้วเนี่ยมันก็สบายไปทั้งหมดแหละสำคัญไอ้ทุกข์สุขเนี่ยมันเกิดจากปัจจุบันที่เราไม่ยอมสบายเรายอมทุกข์เพื่อจะไปสร้างความสบายไว้อนาคตมันเลยทุกข์ตลอดไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันเราทำให้สบายแต่ไม่ได้สบายบนความเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้สบายโดยความประมาทไม่ได้สบายโดยบนความอะไรสุรุ่ยสุร่ายแล้วเนี่ยความสบายตรงนี้แหละมันเป็นความสบายชั่วนิรันดร์เราก็จากความสบายนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะการที่เราจะมีสมบัติพัสถานมากมายก่ายกองเท่าไหร่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าดวงใจหรือผู้รู้หรือจิตตัวเนี้ยมันยังทุกข์อยู่ไม่เกิดประโยชน์มันก็ร้อนอยู่แต่ถ้าเรามองสบายสบายมีนิดมีหน่อยก็อิ่มเหมือนกันแหละคนมีข้าวกินชามนึงกับคนมีข้าวเต็มยุ้งก็กินอิ่มเท่ากันนะเอาความสบายตรงนี้เป็นหลักงั้นก็เขาบอกคนที่มีข้าวกินจานเดียวแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมีกินหรือเปล่าเขาไม่คิดอ่ะเดี๋ยวเขาหากินด้วยความสุจริตหากินด้วยความเต็มใจด้วยความขยันหมั่นเพียรยังไงพรุ่งนี้ก็มีกินถ้าปัจจุบันมันขยันไปเรื่อยมีกินตลอดแล้วแต่นี้ไอ้คนเราเนี่ยอยากจะไปขี้เกียจอนาคตนั่นก็คือความสำคัญผิดถ้าไปขี้เกียจไอ้ร่างกายตัวนี้ถ้าขี้เกียจเมื่อไหร่ความเมื่อยล้าจะกลับมาอ้าวไม่เชื่อลองดูดินอนทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าเมื่อยแต่ทำงานทั้งวันเนี่ยไม่เมื่อยละพอดีเห็นไหมเนี่ยเราไม่เท่าทันร่างกายตัวนี้เองร่างกายตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆไม่เครียดกับมันมันสบายแต่ถ้าเราไม่ทำงานจับมันไปนั่งไปนอนอยู่ตลอดเวลาเมื่อยตลอดเวลายิ่งเมื่อยยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยยิ่งมันก็เป็นอัมพาตไปเลยก็ตายนี่แหละธรรมชาติมันเป็นแบบนี้นะให้เรารู้เท่าทันธรรมชาติแล้วเราก็จะอยู่สบายสบายบนฐานของทำอะไรก็พอเพียงทำอะไรก็ธรรมชาติธรรมดาเมื่อมองทุกอย่างเป็นธรรมดาหมดใจไม่ตื่นเต้นอะไรก็มีกินมีใช้อยู่ไปสบายไปวันสบายไปถามว่าอนาคตต้องคิดไหมก็คิดบ้างก็คือไม่ประมาทเท่านั้นแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ได้ไปละเมิดกับใครหรือว่าไม่ได้ที่จะไปทำความทุกข์ร้อนให้คนอื่นหรือทำความทุกข์ร้อนให้ตัวเองก็ทำสบายสบายมันก็เป็นบรมสุขนี่แหละมันก็เป็นบรมสุขไปเรื่อยๆเมื่อปล่อยวางรูปนามจิตเจตสิกก็คือร่างกายตัวนี้กับรูปทั้งหมดมันอันเดียวกันจิตเจตสิกก็ไอตัวผู้รู้ตัวนี้ก็อันเดียวกันมันเป็นธรรมชาติหมดองค์ผู้รู้มันก็จะไม่เป็นผู้รู้แล้วผู้รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นผู้รู้อยู่เมื่อมันปล่อยรูปปล่อยนามไอ้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเป็นผู้รู้อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะวางตัวมันเองด้วยพอมันก็ยิ้มมาใช้เหมือนกันตาเมื่อมันวางตัวเองมันก็กลายเป็นมองอะไรก็เป็นธาตุสี่ไปหมดนี่แหละเวลาตายก็ตายไปแบบเนี้ยท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเอานะนี่แหละที่สุดแห่งทุกข์เอาละรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวัสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนารโสยะถามณีโชติตาโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคลังละคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต